วันพันแมนกำลังเล่าส่วนเนื้อหาของสมาคมฮีโร่ใหม่อย่างนีโอฮีโร่ในตอนแรกเนี่ยพวกเราก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอยากจะให้เนื้อหาในส่วนของโลกนินจานั้นมันจบไปก่อนแต่พอเล่าเนื้อหาในส่วนของนีโอฮีโร่ไปสักพักนึงเนี่ยพวกเราก็รู้สึกว่าเนื้อหามันก็เริ่มเข้มข้นขึ้นดีนะปัญหามันคงไม่ได้อยู่ที่การสลับไปมาของเนื้อหาหรือการเล่าไทม์ไลน์ในช่วงเวลาเดียวกันว่าฝั่งนึงกำลังมีการแนะนำตัวละครฮีโร่ใหม่ในสมาคมนีโอฮีโร่แล้วก็อีกฝากนึงเนี่ยเป็นการต่อสู้กันระหว่างโลกนินจาที่กำลังดุเดือดแล้วใจอลังการงานสร้างแล้วก็ข้ามไปยังมิติอื่นด้วยนะครับปัญหาจริงๆที่ผมสรุปให้กับเพื่อนๆเลยแล้วก็น่าจะคิดตรงกันนั่นก็คือการวาดของอาจารย์มุระตะนี่แหละครับที่วาดสวยอันนี้ยอมรับแต่วาดช้าอันนี้โอ้ยเห็นใจแฟนคลับอย่างพวกเราเถอะนะครับที่เฝ้ารอคอยการมาของวันพันแมนในฉบับของอาจารย์มุระตะนะเราชื่นชอบในตัวของอาจารย์มุระตะครับแต่ก็อยากให้อาจารย์นั้นวาดตอนมาให้เร็วกว่านี้มาทุกสัปดาห์ได้ไหมถ้าหากมาทุกสัปดาห์ไม่ได้ก็วาดหน้าให้มันยาวขึ้นอะอันนี้พูดคุยกันเล็กน้อยหอมปากหอมคอครับก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งเพื่อติดตามคลิปต่อไปเพราะว่าคลิปหลังๆนี้เพื่อนๆไม่ค่อยเห็นกันครับเพื่อนๆก็จะชอบบ่นว่าคุณต้าไม่ค่อยลงคลิปนะความเป็นจริงมันก็ใช่แต่ว่าลงคลิปบ่อยๆแล้วเพื่อนๆก็อย่าลืมมาให้กำลังใจกันด้วยการกดไลค์ด้วยนะเข้าสู่ประเด็นกันเลยครับเพื่อนๆเพื่อไม่ให้เสียเวลาลิ้นพันกันลิ้นดีเหลือเกินเลยลิ้นผมเนี่ยสุดจัดเพื่อนๆอยากให้เห็นตัวจริงไปเริ่มกันเลยในตอนล่าสุดจะมีประเด็นหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างน่าสนใจนั่นก็คือไซบอร์กในเรื่องของวันพันแมนตอนนี้ก็มีไซบอร์กเพิ่มขึ้นมาแล้วแล้วก็ตัวละครที่เป็นไซบอร์กของสมาคมนีโอฮีโร่อย่างน้องเว็บบิดกาซาเนี่ยพวกเราก็ได้รู้แล้วครับว่าตัวของเธอเองดัดแปลงร่างกายไปมากเพียงใดแล้วตรงนี้ก็มีการเฉลยจากโคโค่นะฮะตรงนี้ตัวนี้ผมไม่มั่นใจว่าอ่านว่าโคโค่หรือโคโค่นะฮะเพื่อนๆขออภัยด้วยในตัวของไซบอร์กเนี่ยก็จะมีร่างกายที่เป็นมนุษย์หลงเหลืออยู่นะครับแล้วก็จะมีสัดส่วนที่เป็นไซบอร์กหรือมีการดัดแปลงไปเนี่ยก็จะนับเป็นเปอร์เซ็นต์ครับยกตัวอย่างเช่นดัดแปลงไปครึ่งหนึ่งก็คือ 50% ครับเพื่อนๆเมื่อคาบง่ายๆส่วนบน 50% เป็นมนุษย์ส่วนด้านล่างอีก 50% เป็นไซบอร์กแบบนี้เป็นต้นครับอันนี้คือ 50% แต่ในตัวของไซบอร์กเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะดัดแปลงที่ตรงแขนขาหรือส่วนอื่นๆตามร่างกายนะครับหรืออาจจะเป็นส่วนของลำตัวนะเปอร์เซ็นต์ในการดัดแปลงเนี่ยก็ขึ้นอยู่ที่ไซบอร์กคนนั้นด้วยนะครับว่าสูญเสียอวัยวะส่วนใดของร่างกายไปแล้วบ้างยกตัวอย่างเช่นเจนอตเนี่ยไม่เหลือคือพังทุกตอนไอ้ตัวนั้นน่ะไปเจอมนุษย์ประหลาดก็พังแล้วก็ลากกลับคืนมาแล้วก็ใส่ชุดใหม่ใส่แขนใหม่ใส่ขาใหม่เพื่อนๆคิดว่าเจนอสเนี่ยเหลือกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้พิมพ์มานะครับผมจะไม่เฉลยด้วยคือพังเยอะพังบ้าบอคอแตกพังแล้วพังอีกเปลี่ยนชุดแล้วเปลี่ยนชุดอีกอันนั้นเจนอสเดาว่าน่าจะเป็นไซบอร์กที่มีการดัดแปลงเยอะที่สุดในเรื่องเลยครับอ่ะผมคิดว่าแบบนั้นนะในฝากฝั่งของหัวหน้าหน่วยนีโอฮีโร่อย่างน้องเวเบกาสาก็มีการดัดแปลงไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เฉลยว่ามี71ส่วนของร่างกายเลยที่ถูกดัดแปลงไปแล้วขอทีเธอผมเห็น70กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วขอทีเธอขอให้ตรงนั้นของเธอยังไม่ถูกตัดแปลงทีเธอขอร้องผมหมายถึงหัวใจน้อยๆของเธอนั่นแหละเพื่อนๆนะไม่ต้องไปคิดลึกนะเพื่อนๆนะช่องผมนี่เป็นช่องที่พูดแต่เรื่องศีลธรรมอันดีงามเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องที่มันไม่ดีนะครับเพื่อนๆนะผมอยากจะให้หัวใจน้อยๆของเธอนี่ยังเต้นอยู่แล้วก็ยังมีส่วนความเป็นมนุษย์อยู่และเพื่อนๆผมไงผมอยากให้เป็นตรงนั้นจริงๆเลยเพื่อนๆมีช่วงหลังๆที่เพื่อนๆฟังคลิปแล้วก็แอบบ่นผมนะแล้วก็มาคอมเมนต์แล้วก็มาบอกผมด้วยว่าคุณต้าจะพูดอะไรก็นัดกันหน่อยแล้วกันเพราะว่าบางทีนี้เปิดเสียงดังๆในที่สาธารณะนี่มันก็ปิดไม่ทัน ขออภัยด้วยแต่ว่าช่องผมนี้ถือว่าเป็นช่องที่น่าจะได้รับรางวัลเร็วๆนี้นะครับในเรื่องของศีลธรรมอันดีงามแล้วเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะกับช่องที่ดีแบบนี้นะเพื่อนๆนะช่องดีช่องหนึ่งเลยทีเดียวคือผมพูดนอกเรื่องไปเยอะนะครับมาประเด็นมันยังไปไม่ถึงไหนเลยมาที่ประเด็นของเรากันต่อในเรื่องของไซบอร์กไซบอร์กเนี่ยในส่วนที่ดัดแปลงมาแทนอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเนี่ยมันก็จะทดแทนด้วยสิ่งที่เป็นเครื่องจักรนะครับที่เราเรียกสั้นๆว่าหุ่นยนต์หรือจักรกลอะไรแบบนี้ล่ะถามว่ามันเป็นสิ่งที่ดีไหมมันก็เป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าเทคโนโลยีในเรื่องของวันพันแมนเนี่ยจักรกลเหล่านี้มันเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันตัวหรือแม้แต่กระทั่งการต่อสู้ให้กับคนๆนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะถ้าหากเทคโนโลยีมันก้าวหน้าไปมากเนี่ยก็จะทำให้คนๆนั้นเก่งขึ้นเรื่อยๆครับยิ่งมีการดัดแปลงมากเท่าไหร่ก็จะทำให้คนๆนั้นแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นแต่มันก็แลกมากับความเจ็บปวดกับการที่เราต้องสูญเสียอวัยวะที่เรารักไปอ่ะเพื่อนๆและแน่นอนครับน้องเวบิกาซา 70% นั้นก็น่าจะทรมานหน้าดูครับกับการที่เธอต้องแลกกับสิ่งที่ตัวเอง
ักษณ์นั่นก็คือร่างกายที่งดงามและสวยงามของเธอเนี่ยเพื่อได้มากับสิ่งที่แข็งแกร่งมากขึ้นตรงนี้ก็ไม่สามารถหยั่งถึงความรู้สึกของเธอนะครับว่าเจ็บปวดเพียงใดแล้วก็ไม่มั่นใจว่าทำไมเธอถึงยอมแลกได้หนักหน่วงขนาดนั้นครับเมื่อผมพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะพอนึกภาพออกแล้วว่าการเป็นไซบอร์กที่มีการดัดแปลงมากเท่าไหร่ก็จะทำให้คนคนนั้นหรือไซบอร์กตัวนั้นนั้นแข็งแกร่งมากขึ้นถ้าหากดัดแปลงแค่ 10% ก็จะอ่อนแอกว่าดัดแปลง 20% ดัดแปลง 20% ก็จะอ่อนแอกว่าคนที่ดัดแปลงมาแล้ว 50% เป็นต้นนะครับแต่ตรงนี้ก็อยู่ที่เงื่อนไขเทคโนโลยีของคนคนนั้นที่ได้มาด้วยเช่นเดียวกันนะครับมันไม่ได้หมายความว่าเปอร์เซ็นต์มากกว่ามันจะมีประสิทธิภาพในการต่อสู้มากกว่าคนที่ดัดแปลงน้อยกว่านะแต่ถ้าหากมีการดัดแปลงเทคโนโลยีพอๆกันเนี่ยคนที่ดัดแปลงมากกว่าก็จะได้เปรียบครับหรือน่ากลัวกว่าในเรื่องของวันพันแมนคนที่สามารถสร้างเทคโนโลยีหรือความก้าวหน้าหรือความก้าวล้ำในด้านของไซบอร์กได้เนี่ยก็จะมีดร.คูเซโนนะครับที่มีการดัดแปลงเจนอสอีกคนนึงก็คือดร.บูฟอยครับคนนี้ไม่ต้องการสร้างไซบอร์กนะไม่ต้องการเอามนุษย์มาดัดแปลงแต่ว่าสร้างหุ่นยนต์ไปเลยตัวเองควบคุมหุ่นยนต์แล้วก็สร้าง AI ขึ้นมาแทนถ้าจะนับจักรพรรดิเด็กด้วยก็นับได้ไม่นับก็ได้นะครับเพราะว่าตัวของจักรพรรดิเด็กไม่ใช่ดิตัวของจักรพรรดิทรงอย่างแบดก็จะเน้นในเรื่องของการสร้างหุ่นยนต์เพื่อมาดูแลหรือป้องกันตัวเองหรือโจมตีคือสร้างเพื่อมาเป็นอาวุธให้กับตัวเองเท่านั้นอ่ะเพื่อนๆสรุปแบบนี้แหละอีกทางด้านนึงนะครับที่มีเทคโนโลยีก้าวล้ำเช่นเดียวกันก็คือฝั่งนีโอฮีโร่นี่แหละที่มีการวิจัยเทคโนโลยีในการต่อสู้มากขึ้นแล้วก็มีความสงสัยมากเลยนะครับในเรื่องของเนื้อหาในอนาคตว่าหุ่นยนต์ที่ออกอารวาสเนี่ยมันมาจากไหนนีโอฮีโร่เองหรือเปล่าอันนี้ก็เดากันต่อไปครับเพราะว่าเนื้อหามันยังไปไม่ถึงจุดที่จะเฉลยว่าใครเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังหุ่นยนต์เหล่านั้นและแน่นอนครับเว็บบิกาสะที่พวกเราพูดถึงมากที่สุดในคลิปนี้เธอนั้นดัดแปลงมาถึง 71% และเทคโนโลยีน่าจะมาจากนีโอฮีโร่นี่แหละเพื่อนๆคิดว่าเธอแข็งแกร่งขนาดไหนครับและยังมีอีก2ตัวละครที่ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยนะครับนั่นก็คือผู้คุมกฎอย่างเอลิมินและเดสโททั้ง2คนเนี่ยมีการดัดแปลงถึง94%และ 95% เลยทีเดียวทั้ง2ตัวนี้ก็น่าจะตึงจัดเช่นเดียวกันครับน่าจะสุดจัดเลยไฟกับเจนอสสักทีดีไหมมันต้องเจอกับพระเอกอย่างเจนอสพวกเรานะสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆปูบทมาขนาดนี้แล้วมันต้องมาเจอกันซะหน่อยและเพื่อนๆคงคิดว่าไซบอร์กเขานั้นถึงจะแข็งแกร่งแต่มันมีบุรุษคนหนึ่งครับที่ไม่ได้เป็นไซบอร์กเลยแข็งแกร่งว่าวังอลังการงานสร้างผมไม่อยากเอ่ยชื่อเลยครับเขาน่าสะพรึงกลัวคนคนนี้เขาก็คือไซดามะของพวกเรานี่แหละเพื่อนๆเอาเนี้ยแข็งแกร่งจริงนะเพื่อนๆผมเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะลุ้นอีกคนนึงแต่ผมไม่พูดคนนั้นน่ากลัวเหมือนกันสำหรับเพื่อนๆที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็แสดงว่าคุณฟังจบแล้วแล้วก็น่าจะพูดตรงกันและเสียงเดียวกันว่าอีหยังวะแต่ก็ขอขอบคุณที่อดทนฟังคลิปจนจบนะครับถ้าหากใครฟังจนจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆเพื่อติดตามคลิปต่อไปอย่าลืมพูดคุยกันถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คำว่าอะไรพิมพ์คำว่ารักหรือคำว่าบวกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จนจบคลิปนี้ล่ำลากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับที่สปอร์ตรักทุกคนรักมากๆแล้ววันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายที่ฟังจนจบนะอ๋อลืมบอกไปว่าเบบี้กาสาเพื่อนๆไม่ต้องไปโยงคู่กับเจนอสนะครับเพราะว่าถือคู่กับคุณต้าเท่านั้นบ๊ายบาย